ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะครับผมตอนนี้เป็นยังไงเนาะทั้งบ้านสบายดีป่ะครับผมก็ดูแลสุขภาพดีๆนะครับเด้อก็คือว่าล่ะครับผมสถานการณ์อย่างนี้เนาะทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆครับผมเดี๋ยวมื้อนี้ไปเบิ่งว่ายายน้องสิเฮ็ดหยังกินมื้อนี้เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันนะครับผมสิ่งที่จะมื้อนี้เฮ็ดมื้อนี้ก็คือลาบสุกเสือตอนนะครับผมลาบสุกเสือตอนตอนนี้ใหญ่มื้อนี้กินลูกแบบกินสุกซะกันครับมื้อนี้มื้อนี้สิเน้นการกินครับผมวิธีการเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดให้เบิ่งเลยเนาะเป็นเนื้อเสือมากก็จัดการเลยครับพันพันเป็นตอนเฮาสิบ่ฝากกับน้องก็แม่นเนาะจ้าเฮ็ดเป็นลาบเสือตอนแซ่บกินพักได้หลายเดี๋ยวไปกินเลยครับผมบ่ต้องรอเลยมื้อนี้บ่ต้องเฮ็ดไปที่ให้เบิ่งหลายเสือเลยเนาะกินอย่างเดียวครับผมนะครับท่านผู้ชมครับผมมื้อนี้มาเจอครับแน่ห้อยเผือกผู้เดียวนะครับเริ่มมื้อนี้เจ๊น้องคนบ่อยากกันว่ามื้อนี้ลาบเสือตอนครับผมแซ่บกินสู่โควิดครับผมกันไปมีเนื้อเสือก็มาเฮ็ดครับผมแซ่บๆต้องกันนี่เอามือดักเนาะเดี๋ยวทางบ้านเพิ่นสิว่าคำยังไงได้เนื้อเสือมันแซ่บกว่ามันมันพร้อมหอมมากใจเลยวะช่วงนี้ตุนไขมันหน่อยก่อนยังไงคนประกาศอะไรนี่ออกมาที่มันที่ยากเวลาเขาเห็นพวกนี้เขาอยากรุ่นโดดไอ้พ่อมันนุ่มๆนะมันน่ากินกว่าทุกบ้านกินดิบบ้างครับผมธรรมดาอยู่กับของสิ่งนี้เราต้องกินสิ่งนี้ครับผมความเคยชินบ่หยาดโควิดกับบ่หยาดไปเลยหรอกจะตื่นครับปฏิบัติตามกฎเพิ่นครับผมปฏิบัติตามกฎปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคมแต่ความมันความหวานก็มันของเนื้อเนื้อเสือเนื้อธรรมดาก็ดีมันก็ถือว่าแซ่บปานใด
เนื้อเสือมันได้ใจนะกินก็พักหลายเปิดทุกมือครับผมเดี๋ยวเฉพาะวันจุดวันพุธมือเดียวเอฟซีมากอ่ะต้องขอโทษขออภัยจุดในพื้นที่ใส่ถุงกินบ้านไทยบ้านมันเดี๋ยวว่ากันนะครับเด้อเป็นนโยบายของรัฐบาลเพิ่นเพราะว่าไปตามเพิ่นมันมีความแบบมันทั้งเสียไปกินมากอะแซ่บซึ่งแซ่บซึ่งเผ็ดอ
จังได๋ผู้ชมทางบ้านที่ติดตามในห้องเผือกอยู่ก็มีเนื้ออยู่ในตู้เย็นก็ไม่เห็นครับผมอาจจะแม่เนื้อเสือก็ได้ครับผมเนื้ออีหยังก็ได้ครับผมเอาไปเฮ็ดไรครับผมเป็นเนื้อที่เหลือในตู้เย็นนะครับมาขอสำคัญคือการล้วนมันจะล้วนให้มันสุกหลายก่อนแห้งแห้งสุกแห้งแข็งไอ้พ่อมีเดียมมีเดียมอ่ะมันจะพอดีเลยแล้วหย่ำเนี่ยมันดึ๊บนึบนึบนึบเนาะไปกินครับมึงไปกินทุกพี่ทุกน้องเฮาช่วงวิกฤตนะเหลือในห้องก็ดิเก็บไปกินบ้านในห้องตัวบ่ได้ให้ลูกสาวกับยายน้องกินกราบครับผมในห้องเป็นคนกินเผ็ดบ่ครับเองมากินเผ็ดนะหน้าแดงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเนาะให้กินเบสคือที่บอกกินเพราะว่าการกินเขากินแค่พ่อให้อิ่มนะครับกินให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งว่านี่คือวิธีการกินของคนอีสานของเขาเฮ็ดกินได้หลากหลายเขามีเนื้อตอนเดียวเขาเฮ็ดกินได้เขามีหลายเขาก็แบ่งพี่เบ่งเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับ